兄弟兄弟我兄弟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 兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพบกับผมอนุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับภูเก็ตปรับค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์เพิ่มขึ้นอีก 34% เพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันและค่าครองชีพนายจตุรงค์แก้วกสินักวิชาการขนส่งรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการปรับราคาค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าจากการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงค่าโดยสารสำหรับรถรับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกิน7คนหรือแท็กซี่มิเตอร์ในจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิจารณาโดยที่ประชุมได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วว่าจะมีการปรับค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ในจังหวัดภูเก็ตให้เหมาะสมกับสภาพต้นทุนและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในสภาพปัจจุบันเพราะค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ที่ใช้อยู่ในภูเก็ตขนาดนี้เป็นอัตราค่าโดยสารที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2556นับเป็นเวลา10ปีแล้วทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ในบางครั้งแท็กซี่มิเตอร์เหล่านั้นปฏิเสธที่จะเปิดมิเตอร์ให้ระหว่างการให้การบริการทำให้เกิดปัญหาการร้องเรียนตามมาโดยอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ใหม่ที่ทางขนส่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คำนวณและคิดว่าผู้ประกอบการแท็กซี่มิเตอร์ในภูเก็ตน่าจะอยู่ได้จากของเดิม2กิโลเมตรแรกอยู่ที่50บาทกิโลเมตรที่2ถึงกิโลเมตรที่22อยู่ที่กิโลเมตรละ7บาทและตั้งแต่กิโลเมตรที่22ขึ้นไปอยู่ที่กิโลเมตรละ6บาททำให้ระยะทางจากสนามบินภูเก็ตมายังตัวเมืองค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ350บาทแต่อัตราค่าโดยสารใหม่นั้น2กิโลเมตรแรกอยู่ที่50บาทกิโลเมตรที่2ถึง15อยู่ที่กิโลเมตรละ12บาทและตั้งแต่กิโลเมตรที่15ขึ้นไปจะอยู่ที่10บาทซึ่งจะทำให้ค่าโดยสารจากสนามบินภูเก็ตมายังตัวเมืองอยู่ที่470บาทเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิมประมาณ 34% นายจตุรงค์ยังกล่าวอีกว่าหลังจากเห็นชอบปรับราคาค่าโดยสารดังกล่าวแล้วจะมีการเสนอไปยังคณะกรรมการของกรมขนส่งทางบกพิจารณาก่อนที่ประกาศใช้ได้ในเร็วๆนี้พบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่นะครับในเวลาประมาณ 11:00 นในวันพรุ่งนี้ครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์